1ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยใช้ที่อเมริกาได้หรือใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็1ดอลลาร์เนี่ยถ้าใช้ที่ไทยได้ได้ยังไงนะคะซื้ออะไรได้บ้างก็อยากจะเปรียบเทียบให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะข้างล่างนี้นะคะนี่ก็ถึงตลาดแถวบ้านแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นร้าน99นะคะเป็นตลาดเอเชียแล้วก็แถวนี้ก็จะมีพวกร้านเบเกอรี่ร้านขนมต่างๆนะคะอยู่แถวนี้เนาะไม่มีที่จอดรถนะคะวันนี้คนเยอะเนาะเต็มไปหมดที่จอดเลยนะคะต้องขับรถไปจอดตรงนู้นเนาะเดี๋ยวรอเข้าไปดูข้างในนะคะข้าวสารเป็นข้าวหอมมะลินะคะว่านุ้ยจะได้ยี่ห้อไหนมากินเนาะตลาดนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโซนข้าวสารนะคะข้าวสารก็จะยาวถึงนี่นะคะมาดูข้าวหอมมะลิของเรากันก่อนอันนี้ยี่ห้อนี้นะคะไม่เคยเห็นนะคะแต่ถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่นี้น่าจะเป็นประมาณสัก18กิโลนะคะแล้วก็40คราวนะคะอยู่ที่ประมาณ28ดอลลาร์นะคะโซนนี้ก็จะเป็นข้าวอย่างเดียวยี่ห้อนี้นะคะก็อยู่ที่12ดอลลาร์99วันนี้รถเข็นหมดนะคะก็ใช้แบบตะกร้าเอานะคะเดี๋ยวเราไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะคะจะได้กลับบ้านเนาะได้ของมาแล้วนะคะนี่ข้าวสารนะคะแล้วก็ได้อีกอย่างนึงสามีฝากซื้อของนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูกับข้าวที่หนูทำนะคะกับข้าวที่ทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่มีข้าวสารที่บ้านนะคะก็เลยต้องออกมาซื้อข้าวนะคะวันนี้ก็มาดูกันค่ะวันนี้ทำกับข้าวอะไรกินกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะถุงนี้ประมาณ10พาวนะคะ10พาวถุงละประมาณเป็นกิโลกรัมเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ4กิโลครึ่งนะคะ4กิโลครึ่งอยู่ที่377บาทไทยค่ะก็พอได้กินก็เป็นเดือนนะคะเพราะว่าหนุ่ยกินข้าวหอมมะลิแต่ว่าสามีเนี่ยเขาจะชอบกินข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องแต่ว่าหนูชอบกินข้าวขาวนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะหุงข้าวนะคะเสร็จแล้วก็จะกินข้าวมื้อเย็นนะคะของวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะหนูเลยทำกับข้าวทั้งหมด3อย่างค่ะ3อย่างเนี่ยทำเอาไว้บางอย่างเนี่ยก็เก็บไว้ฟรีดกินในมื้อต่อไปนะคะที่เราไม่ค่อยมีเวลานะคะเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยต้องตื่นเช้านะคะก็ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวตอนเช้าก็จะเอาที่ฟีดไว้เนี่ยมาอุ่นกินต่อไปนะคะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าเงินนะคะเงินจำนวน1ดอลลาร์เนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ย1ดอลลาร์ที่ใช้ที่อเมริกาเนี่ยนะคะเมื่อเอาไปใช้ที่ไทยเนี่ยนะคะ1ดอลลาร์ที่ใช้ที่ไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆ1ดอลลาร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ29หรือว่า30บาทไทยนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนในตอนนี้นะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนปี2019นะคะค่าเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยเป็นตัวเลขก็จะอยู่ที่1ดอลลาร์ประมาณ29 30บาทไทยถ้า1ดอลลาร์เนี่ยพูดถึงว่าเราซื้ออะไรกินที่อเมริกาเนี่ยซื้อได้ไหมนะคะขอตอบเลยนะคะว่า1ดอลลาร์ถือเงินออกไปนอกบ้านเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้นะคะซื้อกับข้าวหรือว่าซื้ออะไรที่สามารถกินเป็นมื้อเนี่ยไม่ได้นะคะขั้นต่ำเนี่ยเลยนะคะถ้าหากว่าใช้คูปองหรือว่าลดราคานะคะจากทาง KFC นะคะหรือว่า Burger King อะไรเงี้ยนะคะขั้นต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณ3ดอลลาร์นะคะเพราะว่า3ดอลลาร์เนี่ยอาจจะได้เฟรนช์ฟรายแฮมเบอร์เกอร์นะคะแต่อาจจะว่าเป็นขนาดเล็กนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราคิดดูนะคะว่า1ดอลลาร์เนี่ยเราถือออกจากบ้านที่อเมริกาเนี่ยเราใช้อะไรไม่ได้เลยนะคะซื้อข้าวกินไม่ได้นะคะไม่สามารถซื้ออะไรได้นะคะ
ถ้าหากว่าเป็นที่ไทยเราถือไป1ดอลลาร์หรือว่า29บาท30บาทเนี่ยเราถือเงินจำนวนนี้นะคะออกไปข้างนอกบ้านเราสามารถซื้อข้าวเปล่าได้นะคะข้าวเปล่าเนี่ยถ้าเขาหุงมาให้นะคะที่เขาขายตามตลาดนัดที่เป็นข้าวเปล่าเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ10บาทนะคะหรือว่า5บาท10บาทราวๆนี้ถ้ายังไงเนี่ยเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าข้าวสวยนะคะที่เขานึ่งขายเนี่ยที่เป็นถุงๆเนี่ยขายตามตลาดนัดหรือว่าขายตามที่ต่างๆเนี่ยถุงเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะเพราะว่านุ้ยไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่ราคา5บาทหรือว่า10บาทอยู่หรือเปล่านะคะต่อ1ถุงนะคะรวมถึงข้าวเหนียวด้วยเนาะก็เราถือเงินจำนวน29บาท30บาทออกไปที่ประเทศไทยเนี่ยเราซื้อข้าวได้แล้วค่ะเอาเป็นว่าเรามีข้าวกินแล้วทีนี้ขาดกลับใช่ไหมคะกับเนี่ยอาจจะได้หมูปิ้งนะคะสัก2ไม้ไม้ละ10บาท2ไม้เห็นไหมคะเพื่อนๆเงินจำนวนนี้เนี่ยเราสามารถอิ่มได้ถ้าเราอยู่ที่ไทยนะคะหรือว่าเราอาจจะซื้อข้าวได้นะคะในราคา30บาทนะคะถ้าหาว่าเป็นข้าวไข่เจียวนะคะก็ยังได้อยู่เห็นไหมคะแล้วก็อาจจะซื้อน้ำดื่มหรือว่าเข้าเซเว่นนะคะมันก็ยังมีอาหารให้เราเลือกเนี่ยหลากหลายนะคะราคาที่อยู่ที่ราวๆ29บาท30บาท1ดอลลาร์นุ้ยพูดในกรณีที่อยู่ที่อเมริกานะคะ1ดอลลาร์เนี่ยก็ซื้ออะไรไม่ได้นะคะอาจจะนะคะอาจจะต้องมีอย่างต่ำเนี่ยประมาณ3ดอลลาร์นะคะลองมาคิดดูนะคะง่ายๆค่ะมาดูกับข้าวของนุ้ยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูกับข้าวที่นุ้ยทำอย่างเช่นนะคะวันนี้นะคะนุ้ยทำกับข้าวไป3อย่างนะคะมื้อนี้นะคะก็จะมีผัดสะตอหมู3ชั้นผัดพริกแกงนะคะ1อย่างแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยผัดผักกาดดองใส่ไข่นะคะสำหรับเมนูสุดท้ายนะคะเมนูสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอยู่ในหม้อนะคะเพราะนุ้ยต้มเยอะนะคะเป็นต้มพะโล้นะคะเป็นพะโล้พะโล้นี่ก็จะมีไข่นะคะ5ลูกแล้วก็มีเต้าหู้แล้วก็หมู3ชั้นนะคะอันนี้นุ้ยยังไม่ได้ใส่เป็นผักชีนะคะโรยหน้าลงไปนะคะก็ต้มไว้เผื่อว่าฟีดกินนะคะเราใส่ผักชีที่หลังได้เนาะอันนี้เนี่ยลองมาคิดกันง่ายๆนะคะสมมุติว่าผัดพริกแกงเนี่ยจานนึงนะคะจานนึงเนี่ยถ้าเราไปกินที่ร้านอาหารไทยใช่มั้ยคะขั้นต่ำเลยเนี่ยจานนี้เนี่ยนะคะจานนี้อยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์ขั้นต่ำนะคะบางร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ11 12หรือว่า13ดอลลาร์แล้วแต่นะคะแต่ว่าบางร้านนะคะเขาก็เป็นผัดพริกแกงอย่างเดียวไม่ได้ใส่สตอนะคะอันนี้นุ้ยใส่สตอเพิ่มของนุ้ยเองนะคะเขาก็จะเป็นเรดเคอรี่นะคะเรดเคอรี่อาจจะเป็นหมูไก่หรือว่าอย่างอื่นนะคะขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่10ดอลลาร์10ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็คิดดูนะคะ10ดอลลาร์ก็อยู่ที่ราวๆประมาณ290หรือว่า300บาทไทยนะคะแล้วก็อาจจะต้องจ่ายทิปเพิ่มด้วยนะคะประมาณ 20% ของราคาอาหารดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคิดดูนะคะมื้อนึงเราอาจจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ15ดอลลาร์นะคะอันนี้รวมทิปแล้วนะคะ15ดอลลาร์เนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเป็นตัวเลขง่ายๆเลยก็ประมาณ450บาทราวๆนี้นะคะมาอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะประมาณนี้ซึ่งเราถือเงินนะคะสมมุติว่ามื้อนึงที่เรากินที่อเมริกาเนี่ยนะคะเราจ่ายไป15เหรียญได้แค่นี้ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเราถือเงินนะคะจำนวนเงิน15เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ400กว่าบาทเนี่ยออกไปข้างนอกนะคะอาจถ้าหากว่ามองภาพง่ายๆเลยถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราสามารถซื้อข้าวแล้วก็ซื้อกลับนะคะซื้อกับข้าวมาทำเองเนี่ยสามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวนะคะเห็นไหมคะทุกคนเรื่องของค่าครองชีพนะคะสำหรับเรื่องการกินเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะคะก็ถ้าเราออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะแพงถ้าเรากินทุกวันเนี่ยมันเปลืองนะคะเราก็ต้องทำกับข้าวกินเองอย่างวันนี้เนี่ยนุ้ยก็ทำกับข้าวกินเองนะคะได้กับข้าว3อย่างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะฟีดนะคะใส่ตู้แช่แข็งนะคะใส่ช่องแข็งไว้กินในมื้อถัดไปได้นะคะ
ค่ะสำหรับการใช้ชีวิตนะคะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะหรือว่าอยู่เมืองนอกนะคะอันไหนที่เราพอทำกินเองได้เนี่ยเราก็ทำนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าทำไว้เยอะๆเนี่ยเราสามารถแพ็คอาหารนะคะใส่ในช่องฟรีซหรือว่าช่องแช่แข็งเสร็จแล้วในอนาคตข้างหน้านะคะเราก็เอามาอุ่นกินเป็นมื้อถัดไปได้ถือว่าเป็นการประหยัดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าออกไปกินข้าวข้างนอกบ้านทุกๆมื้อเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายนะคะเราเก็บเงินส่วนนั้นเนี่ยฝากธนาคารหรือว่าเก็บเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตเรากลับไปที่ไทยเนี่ยเราเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยไปกินที่ไทยได้นะคะได้หลายๆมื้อนะคะแล้วก็ได้กินของอร่อยๆด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกๆคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยนุ้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์แล้วก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามถ้ายังไม่ได้กดติดตามนุ้ยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นุ้ยหิวมากแล้วค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะไปหุงข้าวนะคะแล้วก็กินข้าวแล้วก็จัดการแพ็คกับข้าวไว้ในช่องฟีดนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคน ถ้าหากว่าเพื่อนๆ นะคะเพี้ยนๆ ลิ้นพันกันแต่หากว่าเพื่อนๆ นะคะมีถ้าหากว่าเพื่อนๆ นะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กดติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะข้างล่างนี้นะคะหรือ